ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราคำหน้าเกี้ยวนะครับทุกท่านช่วงเวลานะครับผมตอนนี้23:10นะครับทุกท่านกับเราหูคำหน้าเกี้ยวนะครับผมอีกช่วงนึงนะครับผมจากที่ช่วงเย็นนะครับผมเราได้ทำการเล่นไหมแล้วก็เอาไหมให้เป็นปลอยออกจากเล่นนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเรากำลังทำการนะครับผมเปลี่ยนกระด้งให้ลูกๆตัวใหม่ของเรานะครับผมช่วงแรกนั้นเราเปลี่ยนกระด้งในรุ่นที่6นะครับผมชุดที่1/1นะครับผมตัวแม่วี1ตัวนะครับผมวันนี้เรานับนะครับผมได้ยอดสุทธิอยู่ที่242ตัวนะครับผมเขาเกิดจากแม่วี่ตัวแรกนะครับผมของรุ่นที่ออกจากรังใหม่แล้วก็ผสมพันธุ์นะครับผมในวันแรกเลยนะครับผมของรุ่นที่เราทำการคัดเลือกพันธุ์นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มสุกนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นรุ่นที่6นะครับทุกท่านรุ่นที่6/2นะครับผมก็ถัดจากไอ้รุ่นนั้นนะครับผม1วันนะทุกท่านวันนี้ก็เป็นลูกจากวัยนอนใหญ่เข้าวันที่2นะครับทุกท่านนะครับผมเราทำการเปลี่ยนกระด้งเพราะว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ให้อาหารเขานะครับผมก็จะแบบบางทีนะครับผมไปหม่อนหักเขาเหี่ยวหรือว่าไโดนแดดแล้วจะทำให้เกิดการลวกเนาะในถุงที่เราเก็บนะครับผมก็จะทำให้เขาไม่ค่อยทานนะครับผมที่ท่านเห็นนี้ก็คือจะทานเกือบหมดแล้วนะครับที่ยังเหลือก็จะเป็นในส่วนของกากของใบหม่อนเพราะว่าใบหม่อนที่แก่กากเขาก็จะแข็งนะทุกท่านเขาก็จะกินได้ไม่ค่อยเกลี้ยงเท่าไหร่นักนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนกระด้งให้เขานะครับผมเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่สุขสบายขึ้นแล้วก็จะได้เราก็จะได้ทำความสะอาดในส่วนของกระด้งด้วยนะครับผมก็คือการเสียขี้มอนนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับผมก็ตกเกือบทุกวันนะครับผมเราก็ตากกระด้งมันก็ยังไม่แห้งนะครับทุกท่านเราก็ใช้วิธีการเสียขี้มอนออกนะครับผมโดยนู่นครับผมเอาออกไปไว้ตรงดินประตูพวกนี้นำลงไปสั่นเอาไอ้มูลของเขาเอาไว้ไปใส่นานะครับผมใส่นาใส่ต้นไม้งามดีนะครับผมก็เราเปลี่ยนไปได้เกือบ5กระด้งแล้วนะครับผมหรืออีก5กระด้งนะครับผมของรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะทำรุ่นนี้นะครับผมวันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะพักผ่อนนะครับทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมค่อยมาไล่จัดการรุ่นที่10นะครับผมซึ่งลุกแล้วนะครับผมจากไอ้การนอน3นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เย็นๆเขาจะเข้าสู่การนอนใหญ่นะครับผมจำนวน7กระด้งแต่ตอนนี้เริ่มหนาแน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขยายกระด้งออกอีก3ใบนะครับทุกท่านให้ได้เป็น10นะครับผมหรือว่าบางทีเราอาจจะขยายใส่กระด้งใบใหญ่นะครับผมฝั่งนี้นะครับก็ช่วงนี้อากาศนะครับผมก็เปลี่ยนแปลงนะครับทุกท่านฝนตกบ่อยก็ทำให้ตัวใหม่ของเรานะครับผมก็อาจจะมีความเปียกชื้นนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเลี้ยงได้ดีพอสมควรเพราะว่าตัวทีเตอร์ก็มีน้อยนะครับทุกท่านกระด้งหนึ่งก็ประมาณ 1-2 ตัวส่วนใหญ่จะเป็นการเน่าตายมากกว่าคือเน่าตายคือตัวเขาจะเปื่อยเพราะว่ามันมีความชื้นสูงนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยในใบหม่อนเราบางทีเราตากว่าแห้งสนิทดีแล้วบางทีเขาคายน้ำคายเรามาอาจจะมีความชื้นนะครับผมก็ทำให้ตัวใหม่หรือว่าตัวมอนนั้นก็จะได้รับความชื้นแล้วก็เปื่อยนะครับผมเน่าแล้วก็เปื่อยนะครับผมซึ่งพบประมาณกระด้งละตัว2ตัวไม่เยอะนะครับทุกท่านรุ่นนี้นะครับผมที่จริงใจจริงๆเราในการเลี้ยงเราอยากจะให้เขาโตให้ทันกับรุ่นที่1ให้รุ่นที่6ชุดที่1/1นะครับที่แม่วี1ตัวถ้าเขาโตรุ่นนั้นก็คือฝนมาก็ไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวอีกวันพรุ่งนี้เขาก็จะเริ่มสุกนะครับผมแต่รุ่นนี้นี่ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับผมว่าเพิ่งตื่นมาเข้าวันที่2จะเข้าวันที่3พรุ่งนี้นะครับทุกท่านก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าโดยปกติแล้วใหม่ที่เราเลี้ยงหูคำนักเกี้ยวเลี้ยงก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 วันหลังจากลูกจะนอนใหญ่เขาก็จะเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็จะสุกหมดในวันที่5นะครับผมนะครับผม5และ6นะครับผมไม่เกินนี้นะครับทุกท่านคือถ้าเริ่มสุกแล้วเราก็อุ่นใจนะครับทุกท่านเพราะว่าถือว่าอย่างน้อยก็รอดตายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็ส่งเข้านอนทุกท่านเข้านอนนะครับผมหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านก็เราก็จะทำงานต่อนะครับผมก็จนกว่าจะเสร็จก็น่าจะประมาณ1:00นะครับผมถึงจะพักผ่อนนะผมค่ำคืนนี้ลาไปก่อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ